สวัสดีมื้อนี้มาพบกับการรีวิวรถโฟตอนของเฮาเนาะก่อนอื่นมันก็ขอแนะนำตัวกันก่อนข้าพเจ้าที่ได้หักจบมานำเนาะที่ปรึกษาด้านการขายโฟตอนและบล็อกเวิร์ดมื้อนี้เฮาจะมากับรีวิวรถกระตั้ว4ประตูของเฮาซึ่งว่าจะเป็นเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเฮาจะแนะนำรายละเอียดต่างๆให้แต่ว่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งรถของเฮาก็สามารถมาเบิ่งได้ศูนย์ของเฮาตั้งอยู่บ้านสะพานมึกสินทางมาดอนนูนติดกับป้อมน้ำมันลาวแก๊สคันว่าไผไปบ่ฮอดเนาะบ่ถึงเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์021-740-680นั่นเองต่อไปข้าราชการสนใจรายละเอียดใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือสอบถามหรือฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวจะมีทีมงานด้านที่ปรึกษาด้านการขายของเขาคอยคำปรึกษาและแนะนำโดยต้องมาเข้ากับมาเบิ้งเริ่มการรีวิวรถของเฮากันเลยสำหรับกระตั้ว4ประตูของเฮาด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นดีไซน์ของโฟตอนโดยเฉพาะเลยจะมีโลโก้โฟตอนกระจังหน้าสีดำด้านตาไฟจะเป็นตาไฟซีนอนเนาะสามารถส่องแสงสว่างให้ลูกค้าได้สะอย่างชัดเจนที่สำคัญของเฮานั้นจะมีตาไฟตัดหมอกเนาะจะช่วยให้ลูกค้าในการเดินทางย้ำกลางคืนได้สะดวกสบายหรือว่าย้ำตอนเช้าที่มีแสงหมอกแสงอย่างเนาะกับตาไฟตัดหมอกนี่ก็จะสามารถช่วยให้กับลูกค้าได้ต่อมาเฮามาเบิ่งที่ด้านข้างของเฮากันก่อนเลยสำหรับกระตั้ว4ประตูของเฮานี่สามารถบรรจุได้น้ำหนักได้ถึงสูงสุดถึง 1.5 ต้นกันเลยทีเดียวสำหรับอย่างด้านหน้าของรถกระตั้วของเฮาสังเกตได้เลยว่าจะเป็นขอบอย่างรถทีใหญ่กว่ารถทั่วไปขอบอย่างจะอยู่ที่14นิ้วกันเลยตัวนี้หน่อยสำหรับรถตัวนี้จะมีอยู่4ล้อเนาะแต่ว่าเขาจะมีอย่างสกั๊วให้กับลูกค้าอยู่1เส้นสำหรับด้านข้างของเฮาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้จะมีไฟตาเลี้ยวอยู่ด้านหันเป็นไฟแสงสีส้มโดยให้ลูกค้าชมรถกันไปก่อนเนาะตัวนี้ตัวนี้สำหรับกระบะของเฮานี่จะยาวอยู่ที่2เมตรเอ็ดกันเลยทีเดียวโดยถือว่าเป็นกระบะที่ยาวเติมเนาะตัวนี้เนาะต่อมาเขาจะมาเบิ่งกันทีด้านซองล่างของเฮาเนาะตัวนี้เขาจะมีแหนบให้ลูกค้า5เส้นด้วยกันตัวนี้ลูกค้าบ่ต้องเป็นห่วงหรือบ่ต้องกังวลเลยเวลาเดินทางบรรจุเครื่องว่ามันจะหักว่ามันจะเพบ่ซึ่งรถโฟตอนนี่ครับประกันเรื่องซองล่างแข็งแรงทนทานการันตีได้เลยสามารถเอ่ยปากครับประกันได้เลยในตัวนี้โดยตัวนี้เขาจะให้ลูกค้ามาเบิ่งเนาะว่าเขาจะมีเส้นยางสกั๊วให้กับลูกค้าอยู่ในจุดนี้จำนวน1เส้นโดยเขาจะมีอย่างสกอร์อยู่ทันเนาะจำนวน1เส้นสำหรับกระบะของเฮาลูกค้าที่ได้ว่ากันไปแล้วเนาะว่ายาว1เมตรเอ็ดสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านเลยบ่ว่าจะเป็นด้านข้างทั้ง2ด้านเลยกับด้านนี้เวลาลูกค้าไขเครื่องก็บ่ต้องเป็นกังวลว่าจะขนเครื่องลำบากลูกค้าสามารถไขได้ทั้ง3ด้านขนเครื่องเงินเครื่องก็สะดวกสบายในตัวนี้สำหรับมาเบิ่งตาท้ายของเฮาเนาะตัวนี้พวกเขาก็จะมีไฟเบรกเนาะแล้วก็ไฟสัญญาณให้กับลูกค้าตัวนี้อันเวลาเบรกเขามันจะช่วยให้เขาให้คนทางหลังรู้ว่าเขากำลังจะเบรกเพื่อหลุดการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสิ่งอันตรายตามท้องถนนเนาะตัวนี้โดยเขากลับมาเบิ้งขยับกันขันเข้ามาได้เลยเนาะลูกค้าซมด้านหลังภายหลังซมหูห้างของรถกระตั้วของเขาด้านหลังได้เลยตัวนี้โดยสำหรับรถกระตั้วของเฮานี่จะกินน้ำมันอยู่ที่14-55นะหลักต่อ1ลิตรถือว่าเป็นราคาถือว่าประหยัดน้ำมันคุ้มค่าในราคาซะนี้โดย เขาจะมาเบิ่งกันที่ด้านในกันเลยวันนี้ดูค่ะสำหรับด้านในของเฮาจะประกอบมีอยู่แอร์เนาะแอร์4ทิศทางบ่ว่าจะเป็นด้านข้างคนขับด้านทางกลางมี2ปองเลยค่ะด้านข้างคนขับมี1ปองเนาะตัวนี้เฮาจะมีตับโลให้กับลูกค้าตัวนี้เอาไว้ใส่เครื่องหรือไว้ใส่ซองเอกสารต่างๆก็ได้เนาะโดยสำหรับตัวนี้เฮาจะมี
เครื่องเล่น MP3 บ่ว่าจะเป็น FM AM หรือว่าลูกค้าสามารถใช้ USB เข้าไปในนี่ก็ได้เวลาลูกค้าฟังเพลงเนาะหรือว่าลูกค้าต้องการเอาใส่เสียบอยู่นี่แล้วก็ต่อสายโทรศัพท์ก็ได้โดยสำหรับตัวนี้จะเป็นระบบแอร์ของมึงเฮาโดยร้านนี้ลูกค้าสามารถปรับพัดลมได้เนาะว่าต้องการลมแรงลมคอยสำหรับลูกค้าก็สามารถปรับได้ตัวนี้มันสามารถลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้แอร์อยู่ในระดับไหนบ่ว่าระดับต่ำระดับกลางหรือระดับสูงกันลูกค้าก็สามารถเลือกได้สำหรับตัวนี้มันลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการอากาศจากภายนอกรถหรือว่าบ่ต้องหรือว่าต้องการเพียงแต่อากาศภายในรถก็สามารถเลือกได้ตัวนี้มันจะเป็นอันต่อหยาสูบเนาะลูกค้าเนาะเวลาลูกค้าไปใส่หรือลืมกับไฟก็สามารถต่อเอายูนิตได้เลยถือว่าสะดวกสบายหลายโดยสำหรับตัวนี้โตเกียวของเฮานี่จะเป็นเกียวอยู่5ระดับเนาะตัวนี้และสำหรับซองนี้เป็นซองสำหรับไว้น้ำลูกค้าซื้อน้ำมาบ่มีบนฟ้ากับลูกค้าก็สามารถไว้นี่ได้หรือว่าไว้ทางด้านข้างของเฮาก็ได้ตัวนี้เขาจะมีลำโพงอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะบ่ว่าจะเป็นด้านคนขับและด้านเบื้องคนนั่งเนาะก็สามารถฟังเพลงได้ตัวนี้และที่สำคัญเนาะลูกค้าตัวนี้เขาจะมีไฟให้ลูกค้าอยู่ทั้งสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังและเขาก็จะสามารถเปิดหลังคารถนี้ขึ้นได้หรือว่าลูกตอนอากาศเศร้าๆลูกค้าต้องการเอาลมจากธรรมชาติลูกค้าก็สามารถเปิดนี้ขึ้นได้เลยสามารถรับลมจากธรรมชาติได้คันลูกค้าบ่ต้องการลูกค้าก็สามารถปิดลงได้ในตัวนี้ต่อมาเขาจะมาเบิ่งชีด้านหลังของพวกเขาโอเคเนาะโดยด้านหลังของพวกเขานี่จะประกอบมีอยู่ตัวนี้อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับลูกค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นกะลิกอีหยังเขาห้องว่ากระเจนในการซ่อมแปลงรถให้กับลูกค้าในตัวนี้สำหรับตังของเฮากะจะกว้างประมาณนี้คันว่าลูกค้าบ่ต้องการที่จะใส่ตังลูกค้าก็สามารถพับเก็บขึ้นได้เพื่อเป็นการห้องรับเครื่องลูกค้าให้หลายขึ้นก็นี่เนาะคันว่าลูกค้าอยากใส่แบบนำใส่ครอบครัวอย่างลูกค้าก็สามารถพับตังลงมาได้เลยถือว่าเหมาะสมสำหรับใส่ในครัวเรือนและธุรกิจพร้อมเดียวกันลูกค้าอันนี้มันเขาลืมบอกเนาะพวงมาลัยของวงเฮานี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้สามารถขับรถได้สะดวกสบายเพื่อให้ลูกค้าปวดแขนตัวนี้โดยตัวนี้สำหรับรถของเฮาตัวนี้กับความแรงจะอยู่ที่ 1,300 ซีซีเนาะละกะกินน้ำมันแอคซ่างแต่ว่าประหยัดน้ำมันเนี่ยลูกค้าตัวนี้กินน้ำมันเพียงแต่14.55 ลักต่อ1ลิตรเท่านั้นแต่สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรายละเอียดในการผ่อนรถต่างๆก็สามารถสอบถามพวกเฮาได้การผ่อนของเฮาก็เริ่มดอกเบี้ยเริ่มเพียงแต่ 0.553 หา 0.69ระยะเวลาของเฮากันสูงสุด60เดือนพิเศษเนาะลูกค้าถ้าว่าลูกค้าเริ่มต้นจ่าย 25% ขึ้นไปตัวนี้มันเฮาจะออกไปเหลืองแล้วออกซื้อลูกค้าให้พร้อมเลยแต่สำหรับว่าใครที่สนใจจ่ายต่ำกว่า 25% ก็สามารถผ่อนกับพวกเฮาได้เนาะพวกเฮาเริ่มต้นผ่อนเพียง 20% เท่านั้นเอกสารอนุมัติไว้ภายในมือเดียวเอกสารบ่ยุ่งยากเลยตัวนี้คันว่าลูกค้าออกรถไปในมือนี้ในเดือนนี้เนาะเดือนต่อไปลูกค้าจะบ่ได้จ่ายค้างงวดเนาะลูกค้าจะได้ไปจ่ายอยู่เดือนต่อไปโดยสำหรับเรื่องรายละเอียดต่างๆคันว่าลูกค้าสนใจจังใดก็สามารถสอบถามพวกเฮาได้เนาะหรือว่าเข้ามาเบิ่งกับพวกเฮาได้ที่บ้านสะพังมึกเส้นทางมาดอนนูนติดกับป้อมน้ำมันลาวแก๊สคันไผไปบ่ฮอดมาบ่ถึงก็สามารถติดต่อสอบถามหาพวกเฮาได้ที่เบอร์021-740-680คันว่าไผสนใจรายละเอียดใดต่างๆก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหาพวกเฮาได้หรือว่าที่ฝากเบอร์ไว้ให้พวกเฮาเนาะตัวนี้จะมีแอดมินหรือว่าที่ปรึกษาด้านการขายจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้าโดยสำหรับการรีวิวรถของพวกเฮาก็สิได้จบลงเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าขอบใจ